สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักตอนนี้บ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนตามปกติแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฤดูพายุซึ่งจะมีการก่อตัวอยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็จะเข้ามาทางด้านฟิลิปปินส์เป็นปราการด่านสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ลงทะเลจีนใต้จากนั้นก็จะมาถึงเวียดนามบางทีก็บ่ายโฉมหน้าขึ้นไปทางตอนใต้ของจีนอย่างพายุโซนร้อนกับพายุไต้ฝุ่นอิมบูโดที่เพิ่งสลายตัวไปพายุจะมีอยู่จนกระทั่งถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับในช่วงนี้เป็นฤดูฝนฝนตกตามปกติตกแล้วก็หยุดไม่ใช่ตกแฉะทั้งวันเหมือนกับเวลาเกิด depression ตอนนี้ก็มีฝนตกเมื่อตอนบ่ายตอนค่ำแล้วก็ขาดเม็ดไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะตกหรือไม่อย่างนี้นะครับยังไงยังไงก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีนะครับถ้าไปโดนฝนโดนละอองถ้ากลับมาบ้านสระผมด้วยน้ำอุ่นเป่าผมให้แห้งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดเป็นหวัดได้อันที่จริงนะครับเรื่องของการสระผมด้วยน้ำอุ่นเนี่ยท่านลองนึกถึงเมื่อเราเป็นเด็กๆสิเมื่อตอนที่เป็นเด็กๆนั้นเวลาเด็กเป็นหวัดเขาเอาเด็กอาบน้ำในอ่างมีน้ำอุ่นแล้วก็จะทุบหัวหอมใส่ลงไปด้วยถ้าเด็กมีอาการน้ำมูกไหลเขาจะใช้ใบมะขามชายหัวหอมเนี่ยสุมที่หัวเด็กแล้วก็ล้างออกเข้าใจว่าน้ำมันหอมระเหยของหัวหอมนั่นนะครับคงจะเหมือนกับวิกส์เหมือนเมนทอลพวกยาฝรั่งนี่แหละนะเมื่อเราโดนฝนโดนละอองเปียกๆชื้นๆถ้าเราได้สระผมด้วยน้ำอุ่นแล้วก็เป่าผมให้แห้งก็เป็นการป้องกันอย่างดีผมใช้วิธีนี้นะครับรอดพ้นมาได้เกือบจะทุกครั้งแต่ก็บางทีก็เพลี่ยงพล้ำไปเหมือนกันเพราะว่าไอ้เจ้าโรคภูมิแพ้เนี่ยนอกจากจะแพ้พวกฝนเปียกๆชื้นๆแล้วยังแพ้ฝุ่นฝุ่นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดอาการหนักหนาไปถึงหลอดลมอักเสบคราวนี้ผมก็เสียท่าไปโดนฝุ่นที่จังหวัดเลยตอนงานเทศกาลผีตาโขนเจ็บมาเดือนกว่าๆก็รักษาเนื้อรักษาตัวมาโดยตลอดคนก็เห็นผมไม่ดื่มไวน์ก็บอกว่าหยุดเข้าพรรษาหรือยังไงผมก็บอกว่าถ้าร่างกายของเราไม่ดีดื่มแล้วก็มันไม่อร่อยเพราะไวน์มันต้องดื่มกับอาหารคราวนี้ถ้าดื่มแล้วไม่อร่อยก็อย่าไปดื่มมันผมก็เลยดื่มชาร้อนเนี่ยนะครับเป็นชาที่ได้มาจากที่ดอยวาวีชาอูหลงอูหลงก้านอ่อนชิงชิงเบอร์12พวกนี้หอมแล้วก็ดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวมาได้ตอนนี้ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเวลาท่านรู้สึกเจ็บคออย่าไปดื่มน้ำเย็นนะครับ
ดื่มน้ำอุ่นๆเถอะบางคนบอกว่าถ้าดื่มชาแล้วท้องจะผูกก็ดื่มน้ำอุ่นหรือหาไม่ได้จริงๆก็ดื่มน้ำที่ไม่เย็นไม่ต้องน้ำแช่น้ำแข็งแค่นี้ก็บรรเทาไปได้แล้ววันที่ผมไปกาญจนบุรีเนี่ยไปตั้งแต่วันศุกร์กลับมาวันอาทิตย์โดนฝนโดยมาตลอดเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมพักที่เขื่อนที่พักของที่เขื่อนนั่นนะครับมีทั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีทั้งน้ำอุ่นห้องน้ำเขาวิเศษจริงๆอุ่นสบายเครื่องทำน้ำอุ่นของเขานั้น เป็นเครื่องของญี่ปุ่นโฆษณาให้ด้วยก็ได้เป็นเครื่องเนชั่นแนลดีกว่าบ้านผมอีกเพราะบ้านผมใช้ของฝรั่งครับมันร้อนจนกระทั่งหัวกระบาลพองเลยทีเดียวล่ะครับมันไม่อุ่นสบายแบบของญี่ปุ่นครับแสดงว่าญี่ปุ่นนี้เหนือกว่าฝรั่งทางด้านแอร์คอนดิชันทางด้านเครื่องทำน้ำอุ่นก็รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศด้วยรวมไปถึงแอร์รถยนต์ญี่ปุ่นเก่งกว่าฝรั่งที่เรือนพักของที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นสบายมากพอเราไปโดนฝนอะไรมาหน่อยหนึ่งผมก็สระผมเป่าผมให้แห้งพอมาไปโดนมาอีกก็กลับมาอาบน้ำอุ่นสระผมเป่าผมให้แห้งก็รอดพ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยอยู่ในอำเภอทองผาภูมิทองผาภูมินี้แต่ก่อนนี้ทุรกันดารพอสมควรถนนในสมัยก่อนยังไม่ใช่ถนนลาดยางผมเคยไปแถวๆนี้เมื่อสักประมาณ20ปีก่อนจะได้ถนนหนทางยังเป็นลูกรังอยู่เลยครับยังไม่ดีก็มาเดี๋ยวนี้โอ้โหถนนช่างราบเรียบทำให้นึกถึงว่าที่ทองผาภูมิเนี่ยนะครับคือท่าขนุนเนี่ยแต่ก่อนนี้สมัยโบราณโบราณไม่ต้องดูอื่นดูไกลเอาแค่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงราวๆปี 2488-89 นี่แหละนะครับยังต้องมาเรือยนต์อยู่เลยก็ต้องทวนน้ำมาเรื่อยเลยทีเดียวกินเวลาตีซะว่ากว่าจะมาถึงก็ประมาณสัก 2-3 วันแต่เดี๋ยวนี้จากเมืองกาญถึงทองผาภูมิ100กว่ากิโลเมตรประมาณสัก139หรือ140อะไรนี่อย่างเงี้ยนะครับเราใช้เวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงก็มาถึงแล้วมันผิดกันไกลและวันนี้เราจะไปสังขละบุรีซึ่งอยู่ห่างจากที่ทองผาภูมิประมาณสักราว80กิโลถ้าห่างจากเขื่อนก็ประมาณราวๆ60กว่า70นั่นแหละนะครับผมเอาแน่ไม่ได้หรอกก็จะต้องเดินทางไปผมไม่เคยไปสังขละบุรีตั้งใจจะไปมาไม่รู้ตะกี้หนแต่ก็มาหยุดยั้งอยู่ที่เขื่อนเนี่ยไปไหนไม่รอดครับก็ได้แต่ฝันว่าอยากจะไปกราบหลวงพ่ออุตมะคราวนี้เป็นโอกาสดีที่ทางชมรมข้าราชการบำนาญและผู้อาวุโสของเมืองกาญจะขึ้นไปทอดผ้าป่าเขาก็เชิญผมไปด้วย
เราก็จะไปทอดพระป่าก่อนแล้วจะเลยไปดูเจดีย์สามองค์ที่คนไปดูมาแล้วบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกนึกว่าเป็นเจดีย์สูงลิ่วลิบเทียมเมฆหวังว่าอย่างนั้นพอไปถึงปั๊บเห็นเจดีย์เล็กๆขาวๆสามองค์เรียงกันอยู่กับพื้นราบต้องถามบอกว่าอันนี้ใช่เหรอใช่เหรอไม่ได้ไปอยู่บนเขาเหรออันที่จริงเจดีย์จะไปอยู่บนเขาทำไมล่ะครับเพราะว่าเขานั่นน่ะไม่มีใครเขาขึ้นไปที่ด่านเจดีย์สามองค์นี่เป็นพื้นราบเรียกว่าบนภูเขาที่เป็นพื้นราบใช้เป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพของไทยที่ไปรบพม่าเมื่อผ่านไปตามคำบอกเล่าเขาก็เวลาจะผ่านแดนก็เราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงเขตแดนก็เอาหินนี่แหละครับวางไว้ก้อนหนึ่งจบขึ้นเหนือหัวแล้วก็วางไว้พอบาทีนึงก็วางทีไปทีนึงก็วางทีในที่สุดหินก็กองเป็นกองใหญ่สามกองด้วยกันถึงได้เอาหินนั้นมาประกอบกันเป็นเจดีย์จะสร้างขึ้นในสมัยไหนก็ยังไม่ทราบแต่ก็มีการบูรณะมาโดยตลอดมีคนบอกว่าเจดีย์สามองค์เนี่ยแหมทางสังขละนี่เขาควรจะบูรณะผมก็ได้ข่าวมาว่าทางหลวงพ่ออุตมะท่านบูรณะทุกปีนะครับก็ทำให้เจดีย์นี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นี่ผมได้ยินข่าวว่าทางกรมศิลปากรจะได้ไปปรับภูมิทัศน์ให้สง่างามแล้วก็จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกาญเมืองกาญนั้นไม่มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยทีเดียวด่านเจดีย์สามองค์นี่เป็นเดอะมัสต์ที่จะต้องไปให้จงได้เพราะฉะนั้นถ้าศิลปากรเขาเข้าไปบูรณะจนกระทั่งสวยงามภูมิทัศน์รอบๆเป็นที่รื่นรมผมว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติได้เป็นอันมากผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่พิมพ์ในงานเปิดโรงพยาบาลสังขละบุรีเมื่อ23กุมภาพันธ์2528 28 38 48เกือบจะ20ปีแล้วในตอนนั้นเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นี้สร้างแล้วนะครับสร้างแล้วนะครับทางอำเภอเดิมนั้นจะถูกน้ำท่วมแม้กระทั่งวัดของหลวงพ่ออุตมะก็โดนน้ำท่วมเพราะว่าถึงเวลากักเก็บน้ำแล้วทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็หาที่อพยพผู้คนให้ไปอยู่ในที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงส่วนวัดของหลวงพ่อนั้นน่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ย้ายมาแล้วก็มีการงบประมาณมีงบประมาณสำหรับสร้างโบสถ์ใหม่เพราะโบสถ์เดิมนั้นน่ะที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ท่านไปทรงยกช่อฟ้านั้นถูกน้ำท่วมกลายเป็นโบสถ์ในน้ำไปแล้วหลวงพ่อท่านก็มาสร้างใหม่แล้วก็ที่วัดนี่นะครับมีที่สำหรับบรรดาผู้ซึ่งคล้ายๆโบราณเขาเรียกว่าฆ่าพระฆ่าพระหมายความว่าผู้คนที่จะต้องอยู่แวดล้อมวัดเพราะว่าพระภิกษุจะหากินเองไม่ได้ต้องมีคนถวาย
ภิกขุแปลว่าผู้ขอเพราะฉะนั้นการยังชีพก็จะต้องอยู่ด้วยผู้คนที่เขาจะเอาข้าวปลาอาหารมาถวายเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่อยู่รอบล้อมวัดก็ต้องมีอยู่ยกตัวอย่างวัดสัพพทุมเมื่อตอนที่รัชกาลที่4ทรงสร้างวัดสัพพทุมท่านก็เอาครัวจากเมืองหนองคายเอามาปฏิบัติพระมาอยู่ที่ตรงเชิงสะพานเฉลิมโลกนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นอาคารเป็นไดมารูหรืออะไรก็ไม่แน่แหละนะครับนั่นแหละเป็นหมู่บ้านที่มาปฏิบัติพระหาข้าวหาปลาถวายที่วัดสัพพทุมก็เช่นเดียวกันทางหลวงพ่อนี่ก็เช่นเดียวกันก็จะมีผู้ซึ่งอพยพไปเป็นเนื้อที่ประมาณสักราวๆ500ไร่นั่นก็เป็นเรื่องที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องอพยพผู้คนแล้วก็หาที่ทำกินสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างที่เขายังไม่มีรายได้จนบัดนี้เข้ามาเกือบ20ปีแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบที่จะต้องอพยพผู้คนให้มีที่อยู่มีที่ทำกินครับผมก็ยังหยุดยั้งอยู่ที่ทองผาภูมิจนกระทั่งกินอาหารเช้าแล้วดูเขาวิ่งมาราธอนเป็นเรียกว่าฮาฟมาราธอนดูเหมือนจะเป็น10กิโลก็มีผู้คนมาวิ่งกันมากเลยที่ในบริเวณเขื่อนในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมเขาก็มาวิ่งกันในวันที่27ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วว่าผมได้หนังสือวันเปิดโรงพยาบาลสังขละบุรีเมื่อ23กุมภาพันธ์2528ก็เป็นเวลาตีสว่า18ปีแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีคำขวัญของผู้ที่เกี่ยวข้องของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเปิดดูแล้วโอ้ล้วนเป็นเพื่อนเก่าผมหลายคนเลยฮะตั้งแต่นู่นน่ะที่รู้จักกันเนี่ยคุณหมออมรนนทสุดเนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหม่อมหลวงทักษุกัมพูคือต๊อกผมเรียกเขาว่าต๊อกต๊อกก็เป็นผู้ว่าเมืองกาญในปี2528แน่เห็นไหมแล้วก็มีหมอสกลเป็นผู้ตรวจราชการหมอประชาเอมอมรโอ้ก็รู้จักกันทั้งนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอพยงยังโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยเป็นสาธารณสุขจังหวัดหรืออนามัยจังหวัดคนแรกของกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกเรื่องโรงพยาบาลสังขละบุรีนี้ด้วยคุณหมอบอกว่างานโรงพยาบาลเป็นงานหนึ่งของงานสาธารณสุขงานสาธารณสุขเป็นงานหนึ่งที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนผู้ที่จะทำงานชิ้นนี้ซึ่งได้แก่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องนึกไว้เสมอว่าความทุกข์ของชาวบ้านคือความทุกข์ของพวกเราถ้าทำให้ชาวบ้านเขามีความสุขได้
เราก็มีความสุขด้วยคุณหมอเป็นคนจริงจังอย่างนี้ครับตอนนั้นปี2528เป็นนายแพทย์เป็นผู้ตรวจนะไม่ใช่ตรวจการเป็นเดียวกันเป็นผู้หมอสกลนั้นผู้ตรวจการครับหมอคุณหมอพยงเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญสินะหมอสกลเขาเป็นผู้ตรวจการแล้วก็เดี๋ยวผมก็ค่อยๆเปิดหน่อยมีคำขวัญมาเรื่อยเลยทีเดียวครับมีคุณหมอพยงเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางสาธารณสุขนั่นแหละก่อนที่คุณหมอที่จะเกษียณอายุนะครับคุณหมอบอกว่าการที่จะไปสังขละบุรีในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของที่จะไปง่ายนะมันไปลำบากยากเย็นซะเหลือเกินนะครับนะเพราะว่าจากทางเมืองกาญเนี่ยกว่าจะไปถึงแค่ทองผาภูมิในสมัยนั้นก็ออกจะลำบากยากเย็นพอสมควรคุณหมอพยงเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตั้งแต่2517ถึง2527นะครับเป็นอยู่10ปีอยู่ที่เมืองกาญนี่นะครับคุณหมอบอกว่าเมื่อปี2500คุณหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดตัวคุณหมอเองไม่เคยได้ยินคำว่าสังขละบุรีเพราะว่าเมื่อ46ปีก่อนในเมืองกาญนั้นห่างจากเขตเทศบาลในรัศมี5กิโลเมตรเป็นป่ามีแต่ถนนดินลูกรังไปแค่ลาดยาและพนมทวนเท่านั้นเมษายน2501จึงได้รู้จักคำว่าสังขละบุรีเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกทหารต้องเดินทางไปอำเภอทองผาภูมิวันแรกโดยสารรถไฟไปค้างคืนที่บ้านท่าเสารุ่งขึ้น6โมงเช้านั่งรถบรรทุกแร่ไปตามเส้นทางอันฮารุโหดถึงทองผาภูมิ2ทุ่มเศษครับดูสิครับจาก7นาฬิกาถึง2ทุ่มเศษเพียงแค่ไซโยกเนี่ยนะฮะที่บ้านท่าเสาเนี่ยมีถนนไปนั่งรถบรรทุกแร่ไประยะทางก็ไม่ถึง100กิโลเมตรจากที่ตรงนั้นก็ใช้เวลาถึง11ชั่วโมงโอ้โหแย่จริงนะครับแล้วก็ไปพักค้างคืนที่ทองผาภูมิรอพวกกะเหรี่ยงจากสังขละบุรีมาเข้ารับการคัดเลือกพวกกะเหรี่ยงที่จะมารับคัดเลือกทหารเนี่ยต้องเดินทางมาประมาณ5วันถ้าขี่ช้างมาก็2วันเมษายน2503ขึ้นไปอีกด้วยเส้นทางเดิมไปคราวนี้ต้องเผชิญภัยอันน่าตื่นเต้นเพราะรถไปเสียที่ทุ่งก้างย่างหนึ่งคืนหินดาดหนึ่งคืนที่ทุ่งก้างย่างต้องวิ่งหนีช้างเจ้าของถิ่นเข้าไปอาศัยบ้านมอนช่วยกันก่อไฟยิงปืนขับไล่เ
พอหมดเหตุการณ์ตื่นเต้นช่วยกันค้นหาอัยการจังหวัดประธานกรรมการปรากฏว่าท่านปีนขึ้นไปอยู่บนต้นนุ่นการไปราชการทั้งสองครั้งคุณหมอได้สนิทสนมและเรียนรู้บทเรียนขั้นต้นของชีวิตในชนบทโดยไม่รู้ตัวจากนายอำเภอธรรมบุตรสปะวนิชซึ่งถึงแก่กรรมแล้วนักปกครองประเภทลูกทุ่งโดยครั้งแรกได้ชวนให้คุณหมอไปช่วยรักษาพวกกะเหรี่ยงที่บ้านท่ามะเดื่อตอนเย็นจะพาไปดูกะเหรี่ยงอาบน้ำคณะกรรมการต่างคึกคักพากันขึ้นรถจี๊ปนายอำเภอก็เดินทางถึงปากลำปีล็อกแล้วก็พาพวกเรานั่งเรือข้ามฟากให้เดินไปอีก3กิโลกะเหรี่ยงจนลิ้นห้อยตัวพี่ทำคือนายอำเภอเดินตัวปลิวแต่หมอหนุ่มๆหอบหืดไปตามๆกันครั้งที่2ก็โดนดีอีกนายอำเภอจะพาไปซื้อของเถื่อนชายแดนพม่าที่เหมืองปีล็อกกลับพาไปอาบน้ำเย็นเฉียบนอนหนาวทั้งคืนต้องอาศัยน้ำเปลี่ยนนิสัยแก้หนาวขากลับรถเสียต้องเดินลงเขากี่กิโลจำไม่ได้มาขอข้าวกินที่บ้านชาวไร่ชาวเขาเชิงเขาอยู่ที่ตรงนั้นกว่าจะแก้รถและถึงทองผาภูมิร่วม3ทุ่มถึงที่พักก็นอนหลับเป็นตายทุกคนลงความเห็นว่าการไปเหมืองปีล็อกนั้นหวาดเสียวและตื่นเต้นดีใครไม่เคยไม่ไปดูก็โง่แต่ถ้าไปแล้วไปอีกก็ถือว่าดับเบิลโง่อาหารการกินส่วนใหญ่ที่ชาวทองผาภูมินำมาต้อนรับก็ไม่พ้นเนื้อข้างเต่าตะกรวดหอยกาบจากแควน้อยเก้งกวางบางทีก็เนื้อหมีเนื้อช้างสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสูตรฝึกฝนให้ผู้ที่จะไปรับราชการได้ปรับชีวิตให้เข้ากับชนบทการไปอย่างนี้ทำให้คุณหมอเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นแพทย์ใหญ่สาธารณสุขจังหวัดต่อมาได้เป็นอย่างดีจากนั้นไม่เคยขึ้นไปอีกเลยเพราะมีแพทย์โรงพยาบาลหลายคนช่วยสับเปลี่ยนไปทำหน้าที่แทนจนกระทั่ง2508มีโอกาสขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างสะดวกจากกาญจนบุรีถึงทองผาภูมิใช้เวลาเพียงวันเดียวไม่ต้องค้างท่าเสาขึ้นรถไฟ6นาฬิกาจากกาญจนบุรีลงที่วังโพจากนั้นนั่งเรือหางยาวถึงทองผาภูมิตอนเย็นค้างคืน1คืนรุ่งเช้าก็ไปเกณฑ์ทหารที่สังขละบุรีในตอนนั้นเป็นอำเภอแล้วการเดินทางไปสระบุรีไปสังขละบุรีดูสาหัสสากรรจ์เส้นทางท่าเสาทองผาภูมิต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงระยะทาง60กิโลเมตรรถจี๊ปกลางนั่นถึงจะพาไปถึงสังขละบุรีได้เป็นครั้งแรกที่คุณหมอได้เห็นสังขละบุรีได้ทราบกิตติศัพท์เรื่องราวและมีโอกาสกราบนมัสการหลวงพ่ออุตมะได้พบกับนายอำเภอตัวเล็กกระดูกเหล็กคือนายอำเภอเฉลิมบุญมานุษย์ซึ่งได้ระบายความอัดอั้นภายในขณะก้งเล่าด้วยกันในตอนเย็นให้ฟังว่าหมอเชื่อไหมว่าการขึ้นมาเกณฑ์ทหารชาวกะเหรี่ยงไปจากสังขละบุรีปีละ9คน10คนนั้นไม่ได้แก้ปัญหาทางการเมืองเลยเพราะไม่ช้าเขาก็ปล่อยกลับทุกวันนี้ถ้าไม่ได้หลวงพ่อคอยคุ้มครองไม่รู้ว่าพวกคนเถื่อนมอญพม่ากะเหรี่ยงจะปล้นอำเภอเอามาใด
เราต้องการถนนและคนดีๆขึ้นมาช่วยกันพัฒนาไม่ใช่พวกขี้เหล้าเมาหยำเปหรือพวกเคาะก๊อกตอนนั้นคุณหมอพยงเป็นแพทย์โรงพยาบาลก็ได้แต่อืออออออเพราะไม่เข้าใจปัญหาชุมชนเท่าไหร่แต่สังเกตดูหลังจากกลับจากวัดหลวงพ่อในตอนกลางคืนเดินสวนกับพวกมอญกะเหรี่ยงซึ่งเมาเอะอะกับพี่ไทยอยู่ฝั่งอำเภอเมื่อข้ามกลับมาฝั่งวัดหลวงพ่อทุกคนจะเดินตัวตรงสงบเสงี่ยมเงียบเสียงทันทีมาสังขละบุรีคราวนี้มีโอกาสไปด่านเจดีย์สามองค์โดยทางตชด.นำไปพวกอำเภอไม่มีใครไปหลังจากกลับจากเจดีย์เจอนายอำเภอยืนรอรับหน้าระรื่นอยู่ที่บ้านพร้อมกับส่งแก้วชูกำลังให้แก้วหนึ่งถามว่าเป็นไงครับหมอพยงตอบไม่ถูกต้องยืมคำพูดที่เคยไปเหมืองปีล็อกมาพูดว่าเออใครมาถึงสังขละบุรีแล้วไม่ไปดูเจดีย์ก็โง่แต่ถ้าเคยไปแล้วไปอีกทีก็ดับเบิ้ลโง่สิ่งที่คุณหมอได้พูดออกมาจากการไปเหมืองปีล็อกและเจดีย์สามองค์นั้นหาได้นึกฝันว่าจะย้อนเข้าหาตัวจนได้เพราะขึ้นมาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี2517ก็จำเป็นต้องไปปีล็อกและเจดีย์สามองค์อีกหลายครั้งปี2517การเปลี่ยนระบบบริหารกระทรวงสาธารณสุขทำให้คุณหมอต้องเปลี่ยนมาทำหน้าที่แพทย์ใหญ่สาธารณสุขจังหวัดต้องขึ้นมาทำหน้าที่โดยไม่มีความรู้และประสบการณ์โดยงานใหม่เลยหน้าที่ความรับผิดชอบทำให้ต้องออกเยี่ยมชุมชนต่างๆทุกอำเภอตำบลและหมู่บ้านโดยเฉพาะที่สังขละบุรีปีหนึ่งต้องมาเยี่ยมให้ได้สักครั้งบางปีก็ไม่ได้มาระยะนี้ป่าไม่ค่อยมีแต่หนทางอย่างแย่จะไปได้เฉพาะฤดูแล้งทุกครั้งที่ขึ้นไปสังขละบุรีความคิดเรื่องการสร้างโรงพยาบาลก็ดูจะเป็นปัญหาที่หนักอกว่าจะทำยังไงถึงจะสร้างได้สร้างแล้วใครจะมาอยู่นี่แหละครับมูลเหตุที่โรงพยาบาลสังขละบุรีจะเกิดขึ้นในที่สุดนะครับคุณหมอก็บอกว่ามาได้คุณหมอทวีรักษากุลเดินทางไปตรวจงานก่อสร้างงวดที่3กับคณะกรรมการส่วนกลางก็รถเบรกแตกเกือบจะต้องเสียหมอไปโรงพยาบาลสังขละบุรีสร้างสำเร็จเป็นรูป10เตียงถึงจะไม่สมบูรณ์แบบไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีถนนขาดอาคารผู้ป่วย30เตียงกระทรวงก็ได้ส่งช่างและเจ้าหน้าที่มาสำรวจแล้วก็สนับสนุนต่อเติมให้เต็มกรอบรูปถ้าถามว่าสร้างขึ้นมาทำไมพวกเราที่ขึ้นมาประจำอยู่สังขละบุรีคงจะซึมซาบและรู้ได้เองนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของการสร้างโรงพยาบาลสังขละบุรีนะครับเดินทางที่คุณหมอพยงเวสสบุตรเดินทางขึ้นไปตั้งแต่ปี2508ตอนนั้นเรียกว่ายังไม่โหดเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเพียงแค่แย่ยังไม่ถึงโหดแต่ผมมาดูการเดินทางของอดีตสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีเมื่อสมัยยังไม่มีโรงพยาบาลตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงใหม่ๆคุณสนัดรัตนวิเชียนอดีตสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีเขียนไว้อ
อย่างละเอียดถึงการเดินทางไปและการอยู่ที่สังขละบุรีเมื่อ50กว่าปีก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ